สวัสดีค่ะที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นพระรอดนะคะพระรอดชื่อดีคือชื่อตอบโจทย์ได้เลยนะคะซึ่งพระรอดอันนี้ก็คือเป็นของวัดศรีหมวดเกล้านะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านเป็นร่วมพิธีปลุกเสกให้เมื่อปี2517นะคะเป็นงานออกแจกร่วมสร้างพระอุโบสถวัดศรีหมวดเกล้าจังหวัดลำปางซึ่งคือพระรอดอะค่ะหลายท่านก็อย่างหน้าร้านอะจะมาถามหาตลอดมีพระรอดไหมมีพระรอดของใครบ้างซึ่งวันนี้เราก็มีมาแบ่งปันและที่สำคัญเป็นของหลวงพ่อเกษมซึ่งหลวงพ่อเกษมอะก็คือจบเลยอย่างที่เคยบอกหลายๆรอบที่ผ่านมาท่านเป็นพระสายปฏิบัติวิปัสสนานะคะสายปฏิบัติสายกรรมฐานคือพลังชาและความศักดิ์สิทธิ์คือไม่ต้องพูดถึงเลย 100% เต็มนะคะสำหรับหลวงพ่อเกษมซึ่งพระรอดอย่างที่บอกก็คือชื่อก็คือบอกความหมายก็คือจบเลยรอดพ้นทุกสิ่งอย่างสิ่งไม่ดีก็คือรอดได้หมดทุกเรื่องนะคะองค์นี้กำลังสวยเลยคือเป็นเนื้อผงพุทธคุณสวยงามมากแล้วก็เป็นของเก่านะคะซึ่งหายากแล้วค่ะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าส่วนมากคือพระรอดเป็นพระสมัยโบราณพระเก่าอ่ะที่ส่วนมากถ้าจะมีก็ต้องเป็นสมัยเก่าๆและชุดนี้ก็สวยงามจริงๆพิมพ์อักขระก็คือตามตำราเลยนะคะสวยงามมากเป็นพระรอดองค์ไม่ใหญ่ค่ะกำลังดีกำลังสวยนี้เป็นของเก่านะคะตั้งแต่ปี17ของหลวงพ่อเกษมเขมโกร่วมปลุกเสกสนใจขอบูชาหน้าร้านนะคะเบอร์โทร0615858999ร้านสหภาเครื่องอยู่แฟชั่นในแลนด์ลามินทาเปิดทุกวันค่ะ